เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสอนต่อครับข้อ22เนี่ยมันคือเรื่องสถิติเหมือนเดิมเลยเขาให้ตารางจากแสงความถี่มาตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถามว่าเขาบอกว่าจำไอ้ข้อมูลชุดเนี้ยได้มาตรฐานเท่ากับ 17.5 แล้วก็ถามว่า x bar คือเท่าไหร่มีเดียนคือ 17.5 เนาะถาม x bar มีเดียนมีเดียนสูตรว่าอะไรครับถ้าเจอตารางจากแสงความถี่นี่มีเดียนก็คือ L บวก I ส่วน2คูณตำแหน่งลบซิกมา FL ส่วน FM L คืออะไร L คือขอบล่างของชั้นนั้นของชั้นที่ผมเห็นบ่อยไม่ค่อยชัดเนาะขอบล่างของชั้นที่มีเดียนอยู่ i คือความกว้างครับตำแหน่งก็คือตำแหน่งครับซิกมา fl ความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้านั้นใช้มือหวัดนิดนึงนะครับแก้ไม่ได้จริง FM คืออะไรเคยแก้แล้วแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆว่ะมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็เขียนอย่างเงี้ยฟังแล้วก็จดแล้วกันความถี่ของชั้นนั้นชั้นที่มันอยู่จะบอกอีกทีว่ามันใช้สูตรยังไงเนาะนี่คือสูตรเฉยๆนะครับไม่มีอะไรสูตรในการหามีเดียนจริงไม่จำเป็นต้องเป็นมีเดียนนะจะเป็นอะไรก็ได้เป็นเปอร์เซนต์ไทที่67จะเป็นควอไทจะเป็นเดซายจะเป็นอะไรก็ได้ครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเดียนเท่ากับ 17.5 เราต้องหาก่อนว่าชั้นไหนได้ 17.5 ชั้นไหนเนี่ยชั้นนี้ปะใช่ปะ 17.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคิดชั้นนี้นะฮะแทนสูตรเลยมีเดียนเท่ากับ L L คือ 15.5 ถูกปะชั้นนี้ขอบล่างคือ16บวก15หาร2ถูกไหมก็ได้ 15.5 บวกกับ I โทษนะครับอันนี้ไม่มีหาร2นะฮะขอโทษทีเขียนเพิ่นโทษนะครับแค่นะครับตรงนี้หาร2ไม่มีนะอันนี้เฉยนะครับก็คือบวกกับ i คือเท่าไหร่ครับความกว้างหรือเปล่าความกว้างคือ16 17 18 19 20ก็เป็น5เนาะซิกมา FL คือซิกมาไอ้ความถี่สะสมกล่องของชั้นก่อนหน้านั้นของชั้นก่อนหน้านั้นก็คือชั้นเนี้ยก็คือ10บวก A ป่ะเอาตำแหน่งก่อนตำแหน่งคือมี40คนถูกป่ะมีเดียนต้องอยู่ตำแหน่งที่20ถูกไหมลบกับอะไรความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้านั้นก็คือ10บวกกับ A ส่วนด้วยอะไรครับความถี่ของชั้นนั้น B เนาะเพราะฉะนั้นตัดก็จะเป็น2ป่ะเท่ากับ5
คูณกับอันนี้คือ10ลบ a ส่วน b เพราะฉะนั้น10ลบ a ส่วน b ก็คือ2,500นี่จะแก้ยังไงมีสมการเดียว2ตัวแปรเราลืม40คนละทุกตัวความถี่ทุกอันต้องบวกกันได้เท่ากับ40ถูกปะเพราะฉะนั้น4บวก a บวก6บวก b บวก10บวก4เท่ากับ40 a บวก b จึงเท่ากับ16ถูกไหมฮะพอ a บวก b ได้16ปุ๊บแก้สมการได้ยัง2สมการนี้เอเท่าไหร่ครับ6ลองมาแก้ดูเนาะเอเป็น10 b เป็น10 โอเคก็ได้เนี่ย a เป็น6 b เป็น10เนี่ยแหละต่อมาก็ไปหาค่าเฉลี่ยอีกค่าเฉลี่ยหาไงฮะค่าเฉลี่ย x บาร์เท่ากับซิกมา fi xi จำได้เปล่าส่วนด้วย n xi คือค่ากึ่งกลางของชั้นนั้น f คือความถี่ของชั้นนั้นเพราะฉะนั้นความถี่ชั้นแรกคือก็คือ3คูณ4ป่ะกึ่งกลางของชั้นนี้คืออะไรอ่ะ1ถึง5ก็คือ3ป่ะบวกกันหาร2เนาะบวกกับ8คูณ a a คือบวกกับ13คูณ6บวกกับ18คูณ18คูณ b b ก็คือ10แล้วก็23คูณ10กับ28คูณ4หารด้วยทั้งหมดครับทั้งหมดคือ40คนนี่เป็น12บวกกับ48บวกกับ78คือ180 230บวกกับ102เอ้ย112อย่าคิดเลขผิดนะตรงนี้ด้วย40 12บวก48เป็น60 60 603บวก78ก็เป็น138บวก180ก็จะเป็น318บวก230ก็จะเป็น548ก็จะเป็น7660หาร14เนาะไอ้หาร40ตัดก็ตอบ 16.5 อันนี้คือค่ากึ่งกลางค่ากึ่งกลางของฉันอันนี้คือความถี่ของชั้นนั้นส่วน n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ 16.5 นะครับเนี่ย 16.5 นะครับก็คือตอบข้อ1เนาะโอเครียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ
ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะเศษก็หายไปแล้วเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ